ยางคาวคืออะไรอ่ะรู้แล้วแต่คราวเนี้ยสงสัยว่ามันใช้งานยังไงอ๋อเดี๋ยวคราวหน้าพาไปรู้จักโอเคพี่ยะแล้วเขามันใช้งานไงอ่ะนั่นนะดิเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูว่าคาวที่เราคุยกันเมื่อ EP ที่แล้วเนี่ยมันใช้งานยังไง wow. มันใช้งานแตกต่างจากยุคเมโสโปเตเมียที่เราเคยทำแบบคอนฟิกผ่านหน้าเครื่องหรือว่าการใช้ VM แบบธรรมดายังไงไปเจอกับคาวที่เป็นรูปแบบที่เราที่จะเสนอให้ว่าเฮ้ยมันง่ายมันดีกว่ายังไงไปดูไปเมื่อกี้เราได้เห็นชีวิตของคนคนนึงนะตั้งแต่ยุคสมัยก่อนเลยนะที่เขาแบบคอนฟิกเครื่องเซิร์ฟเวอร์ด้วยมือเปล่าเลยนะเหมือนการจับปลาด้วยมือนะกับวิวัฒนาการนะจากมนุษย์หินเป็นสื่อยุคอวกาศเลยคือการใช้คาวคอมพิวเตอร์ใช้งานได้แป๊บเดียวก็ทำงานได้สำเร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาฟังสรุปจากน้องเกลคนสวยอีกทีนึงว่ามันสรุปว่าคาวเนี่ยข้อดีของมันคืออะไรอ้าวสรุปเลยเร็วสะดวกลดค่าใช้จ่ายไม่ต้องดูแลเองและคำถามวันนี้ก็คือเราเห็นแล้วครับว่าน้องคนหนึ่งนะครับได้ใช้คาวอยู่ยี่ห้อหนึ่งคำถามก็คือน้องนั้นใช้คาวยี่ห้ออะไรนะครับตอบคำถามนะครับที่ใต้คลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์พร้อมแคปเจอร์รูปนี้นี่ของรางวัลคืออันนี้โอ้โหอลังมากนะครับประกาศผลวันที่7กุมภาพันธ์ก่อน 5:00 น.แล้วเจอกันขอบคุณครับนานี่อะไรกันฮาชิเงะมาชิเตะเคียววะโอเคภาษาไทยดีกว่าเนาะสวัสดีครับบางคนอาจจะไปเที่ยวอยู่ผมก็ทำงานที่ไหนก็ได้ก็ตอนนี้ก็ยังเที่ยวอยู่ครับเที่ยวอยู่ที่ออฟฟิศนี่แหละโอเคเอาเป็นว่าวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องที่มันอาจจะตัวไกลตัวไปสักนิดนึงก็ผมจะมีอนิเมะมาเล่าให้ทุกคนฟังครับไม่รู้ว่าทุกคนจะอยากฟังเรื่องนี้หรือเปล่าชื่อเรื่องมันมีอยู่ว่าโทอารุควากะคุโนริงกันมันเป็นไฟสตอรี่ของโทอารุมาจูสึโนอินเด็กเอาเป็นว่าเนื้อเรื่องยังไม่บอกมากแล้วกันก็เซตติ้งก็จะเป็นประมาณว่าโลกในอนาคตจะมีผู้มีความพิเศษและคนธรรมดาซึ่งผู้มีความพิเศษจะมีอภิสิทธิ์มากแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรารวมพลังของคนนับหมื่นนับแสนเข้าด้วยกันล่ะเพื่อแชร์พลังสมองและสร้างเครือข่ายเน็ตเวิร์กในการใช้ความพิเศษนั้นได้จะเป็นยังไงใช่ครับคลาวด์คอมพิวติ้งก็เหมือนกันถ้าเราใช้เครื่องกากเราอาจจะรันงานที่กากได้แต่รันงานที่มันต้องการทรัพยากรสูงไม่ได้เราก็เลยมีสิ่งที่เรียกว่าคลาวด์คอมพิวติ้ง
มาช่วยในการแมเนจไอ้เครื่องอากาศนับ10นับ100เครื่องนี่แหละทำให้สามารถรับงานหนักๆได้ขอบคุณว่าวันนี้ก็เท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ